ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงอีกครั้งนึงนะคะก็อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรค่ะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยอาจารย์ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับ2ช่องทางนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะก็พิมพ์ TD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดของคุณแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะคุณชาญศักดิ์ค่ะอาจารย์เกิดวันที่11กันยายนปี09วันอาทิตย์นะคะเวลา 18:15 น.ลัคนาอะไรครับการงานการเงินครับเอาลัคนาราศีกุมค่ะนะครับส่วนเรื่องการงานนี่ดวงนี้เหมาะกับการทำงานที่มี2ลักษณะด้วยกันคืองานที่ใช้ฝีมือเขาเรียกเทคโนโลยีต่างๆความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมิฉะนั้นก็คือคนกลางค้าขายซื้อมาขายไปเหมาะที่สุดส่วนนี้ตอนนี้ตัวธุรกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมาะกับการนะฮะตอนนี้ช่วงนี้ธุรกิจเนี่ยจะมีธุรกิจเข้ามาร่วมกันหรือว่ามีคนชวนมาทำอะไรร่วมกันอยู่แล้วก็ถ้าทำก็รีบๆทำนะครับเพราะช่วงนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่เงินค่ะการเงินนี่ตอนนี้เริ่มจะดีขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ดีแต่ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นเนี่ยดวงนี้ต้องระวังเรื่องถูกโกงแล้วก็ยังมีภาระเรื่องหนี้สินอยู่ทั้งสองเรื่องนี้ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยแต่การเงินเริ่มดีขึ้นตั้งแต่สิงหาอย่างช้าๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่8กรกฎาคมปี41ค่ะอาจารย์41เวลา 6:17 น.เช้านะคะบอกว่าเป็นพุธกลางวันถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็การเงินค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะอายุแค่18เนาะถ้าถามเรื่องครอบครัวนี่หมายถึงอาจจะหมายถึงพ่อแม่ค่ะนะครับดวงนี้นี่มีแนวโน้มอย่างนี้ครับว่าตามดวงเนี่ยนะฮะในปีนี้เนี่ยในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้ในปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มว่าต้นปีอาจจะต้องมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือย้ายที่อยู่ใหม่ในเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือในครอบครัวตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีภาระค่อนข้างมากในครอบครัวตัวเองจะมีภาระและช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจอาจจะต้องมีการโยกย้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจขึ้นมาบ้างส่วนการเงินก็คือติดขัดอยู่การเงินไม่ค่อยราบรื่นนะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณใหม่ค่ะเกิดวันที่1มกราคมปี34เวลา 20:10 น.นะคะเช้าเป็นวันอังคารค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการงานทำด้านทีวีแล้วก็การเงินค่ะดวงนี้เหมาะอยู่แล้วนะครับงานทางด้านงานเขาเรียกว่างานทางด้านกลุ่มศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรืองานทางด้านบันเทิงทำได้ดีเลยครับแล้วก็เหมาะที่จะทำด้วยและโดยเฉพาะต่อไปเนี่ยจะมีชื่อเสียงหรือเป็นที่เชื่อถือของคนในวงการนี้ครับส่วนเรื่องการเงินตอนนี้กำลังจะเป็นภาระเรื่องการซื้อบ้านหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านแล้วเป็นภาระมากนิดนึงการเงินจะตึงมากๆนะครับแล้วรั่วไหลคือใช้เยอะนะครับกว่าจะดีขึ้นต้องเป็นปีหน้านะครับประมาณตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอรทัยค่ะเกิดวันพฤหัสที่21มีนาคมปี34เวลา 16:30 น.ค่ะอาจารย์การเงินนะคะเรื่องเรียนแล้วก็ความรักค่ะเอาเรื่องความรักก่อนดวงนี้มีดาวความรักแต่ความรักจะไม่มั่นคงและปีหน้าก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นปีนี้เขาบอกว่ารักได้แต่อย่าทุ่มเทนะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อความผิดหวังไว้บ้างฝากแบงค์ไว้สักหน่อยนะความรักนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้เป็นต้นทุนนะครับแล้วส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยยังคงไปได้พอสมควรปีหน้าผมไม่แน่ใจว่าจะมีการย้ายที่ลักษณะเป็นย้ายระดับย้ายชั้นหรือขยับขยายเรื่องที่อยู่ใหม่นะครับก็ดีครับปีหน้าการเงินค่ะการเงินนี่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าดวงนี้ยังมีภาระเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างสูงต้องพยายามวางแผนการเงินให้ดีนะครับแล้วปีประมาณปี61ไปแล้วเนี่ยการเงินจะเหลือมากขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหนูนานะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี39วันอาทิตย์นะคะเวลาเกิด 23:45 น.จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้มั้ยคะจะสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้มั้ยในดวงนี้เนี่ยนะครับในดวงเนี้ยโดยพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศครับเพราะว่าในดวงกําหนดว่าจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติแสดงว่าต้องมีโอกาสไปต่างประเทศและไปแบบมีหน้ามีตาและที่สําคัญก็คือดวงนี้เนี่ยนะครับในพื้นฐานวาสนาเนี่ยจะมีโอกาสไปอยู่นอกประเทศหลังจากวันที่นะคือความพร้อมที่จะไปนอกประเทศได้เริ่มตั้งแต่ประมาณปีหน้าหลังวันที่26มกราคม60แล้วก็จะอยู่ในระหว่างต่างประเทศเนี่ยไปจนกระทั่งถึงประมาณปี63
ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะคือหมายความว่า3ปีนี้มีโอกาสที่เราไปต่างประเทศได้ทุกปีค่ะนะครับก็พร้อมเมื่อไหร่เท่านั้นเองพร้อมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ว่าในดวงมีความพร้อมตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความพยายามผมคิดว่าน่าจะได้ตั้งแต่ปีหน้าเลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโดมนะคะเกิดวันจันทร์ที่20ธันวาคมปี36นะคะเวลา 10:30 นค่ะงานกับเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้และลัคนาอะไรคะช่วงนี้ลัคนาราศีกุมเรื่องความรักเนี่ยนะครับเรื่องความรักนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นดวงที่ต้องทําใจว่าจะเป็นคนที่มีความรักผิดหวังแบบซ้ําซากหลายครั้งกว่าจะสําเร็จนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อย่าเพิ่งหวังเรื่องความรักเลยดวงนี้ก็บอกว่าถ้าไม่สิ้นปี60อย่าเพิ่งไขว่คว้าเรื่องความรักนะครับแล้วก็เรื่องการงานการงานตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ทนแล้วก็มักจะไม่ชอบงานที่ทําอยู่นะครับจนกระทั่งประมาณสิ้นเดือนตุลาคมของปี60ไปแล้วการงานถึงจะเริ่มค่อยๆแฮปปี้ดีขึ้นแล้วก็ถูกใจและการเงินก็จะดีขึ้นด้วยตอนนี้คุณอยู่ในช่วงเงินรั่วนะครับหมายความว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้หมดถ้าใช้เนี่ยยังดีแต่ดวงนี้มีแนวโน้มจะมีภาระเป็นหนี้สินด้วยต้องขอเงินคนอื่นใช้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชายค่ะเกิดวันพุธที่30กรกฎาคมปี29เวลาเกิด 13:25 นค่ะ325เนาะค่ะ1325นะคะโชคลาภหน้าที่การงานและการเงินค่ะโชคลาภตอนนี้ไม่มีช่วงนี้ระวังด้วยนะครับถ้าทำงานกินเงินเดือนพยายามอย่าหาเรื่องทะเลาะกับเจ้านายและพยายามเอาใจเจ้านายมากๆหน่อยมิฉะนั้นเขาบอกว่าเจ้านายเป็นศัตรูนะครับปีนี้ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเขาเก็งเงินรั่วอยู่ดวงนี้เนี่ยนะเขาเก็งเงินรั่วตั้งแต่ปี58แล้วกว่าจะหมดก็ปี60นั่นแหละแล้วถึงจะมีเงินเหลือเก็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็บอกว่าใช้ให้น้อยหาเงินเพิ่มหารายได้เสริมนะครับแล้วอย่าทะเลาะกับเจ้านายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหางานใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25มกราคมปี41นะคะเวลา 02:45 นาทีค่ะเรื่องการเรียนและการงานค่ะดวงนี้ลัคนาราศีพิจิกนะเรื่องการเรียนก็ถือว่าก็ไปได้ดีนะครับช่วงนี้เพียงแต่ว่าแผ่วลงนิดหน่อยขยันเพิ่มขึ้นสักนิดก็น่าจะดีค่ะนะส่วนเรื่องการงานการงานนี่เหมาะกับงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับงานที่ใช้ฝีมือหรืองานพวกหัตถกรรมที่ใช้เทคโนโลยีครับนะจะมีความสําเร็จในอนาคตค่อนข้างมากนะครับถ้าทํางานด้านนี้และอย่างนึงดวงนี้ยังเหมาะกับเรื่องการเป็นคนกลางด้วยสามารถซื้อมาขายไปค้าขายเป็นคนกลางต่อไปจะทํางานที่เกี่ยวกับบ้านหรือโรงงานคือมีบ้านหรือโรงงานนะธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านหรือโรงงานครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมโพธิ์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนปี32เวลา04นะคะถามรวมทุกเรื่องเลยครับถามรวมทุกเรื่องเลยเอาดวงดวงนี้ก่อนดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีกันนะครับดาวเป็นตัวนี้อยู่สภาวะผันผวนไม่แน่นอนและชีวิตข้างหน้าน่ะมักมีอุปสรรคและปัญหาอย่างหนึ่งคือความขัดแย้งระหว่างพี่ๆน้องๆเรื่องเงินเงินทองแล้วดวงนี้เหนื่อยมากกับการวิ่งหาเงินในชีวิตคุณเป็นอย่างนี้แต่เป็นชีวิตจะมีความสําเร็จดวงนี้จะมีหลักฐานได้ต่อเมื่อมีครอบครัวเป็นหลักเป็นแหล่งก็คือมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วจะตั้งหลักได้นะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จดวงนี้เนี่ยนะครับชีวิตเป็นคนร้อนที่อยู่ที่ไหนไม่ทนเพราะฉะนั้นจะต้องหาลักษณะงานที่เดินทางบ่อยๆเพื่อจะได้ทําให้ลดภาระเรื่องเกี่ยวความขัดแย้งในครอบครัวลงนะครับเอาละค่ะตอนนี้มาแล้วหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรครับผมอภิชัยฮะครับคุณอภิชัยครับเกิดวันที่เท่าไหร่คะ16เมษายน2504ครับเมษายน04นะครับช่วงเช้าฮะ7โมงกว่ากว่า7โมงกว่ากว่าครับ7โมงกว่ากว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่อง8โมงโอเคฮะตอนนี้มีปัญหาเรื่องการงานอยู่หรือเปล่าครับก็มีอยู่นะฮะอาจารย์แต่คราวที่แล้วโทรถามอาจารย์ว่าจะชนะคดีไหมก็ชนะแล้วครับทีนี้อยากจะถามว่าจะจบเมื่อไหร่ฮะเรื่องคดีฮะเพราะว่าตอนนี้ผมแจ้งความที่ตำรวจแล้วข้อหาแจ้งความช่อโกงครับดวงคุณเนี่ยเรื่องคือเรื่องคดีเนี่ยนะฮะกว่าจะเรียบร้อยเนี่ยนะครับนะก็ต้องเป็นปีหน้าแหละครับปลายปีโอ้โหใช่ครับมันตัดสินศาลฎีกาแล้วอาจารย์ก็ถูกฮะแต่ว่ากว่าจะจบกระบวนการของมันนะฮะคือเขาด้วยขบวนการกว่าคุณจะไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็เป็นปีหน้าต้องมีปีหน้าเลยใช่ต้องประมาณปีหน้ากว่าคุณจะหมดเรื่องคดีเนี่ยประมาณหลังวันที่นะครับ12กันยา60โน่นน่ะถึงจะหมดภาระเรื่องคดีค่ะแต่มันไม่ได้มีทุกวันนะไม่ได้มีทุกวันนะแต่คุณต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับค่ะงานนะก็คือตรงนั้นอ่าละ
แล้วเรื่องเจ็บป่วยเป็นไงฮะอาจารย์เรื่องเจ็บป่วยคุณยังมีความเสี่ยงอยู่คุณยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องป่วยแล้วระบบประสาทระบบประสาทมันเกี่ยวกระดูกสมองนะฮะเกี่ยวข้อกระดูกหรือสมองซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษปีนี้คุณมีโอกาสผ่าตัดเลยนะถ้าคุณดูแลไม่ดีคำว่าปีนี้คือถึง16เมษายนปีหน้านะค่ะถึงสงกรานต์ถึงสงกรานต์นะฮะให้ระวังตรงนี้ประคับประคองให้ดีๆค่ะนะแล้วถ้าป่วยรีบใช่ถ้าป่วยรีบรักษาเลยนะถ้าคุณรักษาตอนนี้จะหายง่ายแต่ถ้าไปป่วยปีหน้าเนี่ยรักษายากค่ะครับแล้วจะมีโชคไหมอาจารย์อ๋อคุณพอมีโชคอยู่นะครับแต่ว่าโชคของคุณเนี่ยเริ่มมีตั้งแต่ปีเดือนสิงหาแล้วล่ะครับแต่โชคของคุณต้องเป็นโชคที่ต้องได้ร่วมกับผู้อื่นนะไม่ได้ได้คนเดียวค่ะแม้แต่จะเสี่ยงโชคยังต้องเสี่ยงกับเขาเลยเสี่ยงคนเดียวไม่ได้ครับค่ะเอาเรื่องผมนี่ต้องจบปีหน้าเลยนะฮะใช่ครับนะแล้วช่วงนี้พี่ใช่ๆวุ่นๆถึงปีหน้าแล้วช่วงนี้ครูบอกคุณจะมีเรื่องได้บ้านและที่ดินเข้ามานะครับได้บ้านและที่ดินนะฮะใช่ครับช่วงนี้จะมีเกณฑ์บ้านแล้วคุณมีโชคจากบ้านและที่ดินไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็เป็นโชคของคุณทั้งสิ้นครับค่ะนานมั้ยอาจารย์ก็ตอนนี้เลยฮะตั้งแต่เดือนนี้แหละฮะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่1ไอ้ตั้งแต่วันที่18กันยาที่ผ่านมาเป็นต้นไปครับก็ค่ะได้บ้านและที่ดินก็หมายความว่าจะเริ่มมีโอกาสมีโชคทางด้านนี้นะครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจำได้ว่าเคยพูดคุยกันครั้งหนึ่งครับเรื่องคดีบอกชนะก็ชนะไปแล้วชนะแล้วอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณบรรจงนะคะเกิดวันที่9เดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนจะว่าไม่มีเดือนมานะคะน่าจะตกไปอ่ะขออนุญาตเป็นท่านต่อไปนะคะให้คุณบรรจงส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะมาเลยค่ะจากคุณสุภาวดีนะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี11นะคะเวลาเที่ยงคืน24นาทีเช้ามาเป็นวันเสาร์ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดขัดมากเลยค่ะดวงนี้เป็นดวงที่อยู่ในสภาวะนี้เราเรียกว่าดวงเงินรั่วดาวตัวนี้แปลว่ามีสภาวะนี้เริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมปี59แล้วกว่าจะหมดสภาวะเรื่องหนี้เนี่ยนะครับก็คือประมาณ23มีนาคมปี62นู่นสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ห่วงเรื่องหนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นหนี้เนี่ยคุณคอยคอนโทรลดีๆเนี่ยมันยังพออยู่ได้ถ้าเราไม่ใช้จนฟุ่มเฟือยแล้วเรารู้จักหาเงินเสริมนะฮะแต่ดวงนี้ที่น่ากังวลเรื่องหนึ่งก็คือว่า1จะถูกโกง มีเหตุจะถูกโกงไม่รู้ว่าโดนไปหรือยังแล้วคือเป็นหนี้แล้วยังจะถูกโกงด้วยอันนี้ต้องระวังใช่ครับเรากลัวว่ามันถูกโกงมันจะมีภาระนี้เพิ่มขึ้นแล้วเรื่องที่2เนี่ยก็คือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ป่วยถ้าไม่ป่วยก็แปลว่าจะเป็นคดีความป่วยก็ต้องใช้เงินอีกก็เป็นคดีความหรือมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเพราะปัญหานี้สินมี2อย่างถ้าไม่ป่วยก็คือเดือดร้อนหนักเลยเรื่องนี้สินเป็นคุณต้องเริ่มควบคุมการเงินตอนนี้และดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสมศรีนะคะเกิดวันศุกร์ที่14ตุลาคมปี09นะคะอยากจะออกรถค่ะอาจารย์ออกได้ไหมสีอะไรดีคะนี่ปี09นะไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกเวลามาโอเคเนาะแต่ตอนนี้กำลังจะหมดรอบอายุละดวงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่านะครับมีข้อแนะนำอย่างนี้ว่าดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะออกรถได้นะครับมีเกณฑ์ว่าจะซื้อรถจะออกรถนะครับและช่วงนี้เนี่ยยังไม่ควรที่จะออกรถถ้าคุณจังตั้งใจจะออกรถจริงๆเนี่ยแนะนำว่าหลังวันที่1พฤศจิกายนค่อยออกรถแต่ว่ามีโอกาสจะออกรถได้ในระยะนี้สีอะไรดีคะสีนี้เกิดวันพฤหัสนะฮะโดยหลักก็คือว่าสีที่ไม่เหมาะเลยก็คือสีดำหลีกเลี่ยงนะก็ดำอันเดียวที่เหมาะแต่ว่าสีที่ให้คุณในดวงนี้นะครับนะสีที่ให้คุณในดวงนี้เนี่ยจะมีสีที่ออกทางสีทองบรอนทองแล้วก็ออกไปทางกลุ่มออกเหลืองเหลืองส้มได้ไหมคะใช่ครับหรือไม่ก็ออกไปทางขาวส้มๆได้ขาวหรือแดงก็ได้ครับแดงก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเปลี่ยนเลยนะคะเกิดวันอังคารที่14กันยายนปี08นะคะเวลา 7:30 นถามเรื่องของโชคลาภและคู่ครองค่ะเวลาพ.ศ. 2พ.ศ. 08ค่ะ2508เวลา 7:30 นครึ่งค่ะโชคลาภกับคู่ครองค่ะโชคลาภก่อนดวงนี้เข้าเกณฑ์มีโชคเรื่องเกี่ยวกับคู่ก่อนนะตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปแล้วตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่18กันยานี่แหละก็คือเข้าเกณฑ์เรื่องโชคทางด้านคู่ครองแล้วก็จะมีโชคเรื่องนี้ต่อเนื่องไป2ปีถ้าเพิ่งรู้จักก็แปลว่ามีโอกาสสำเร็จใน2ปีแต่ถ้ารู้จักแล้วมีเกณฑ์แต่งงานภายใน1ปีนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องโชคลาภโชคลาภนี้ก็ถือว่าเริ่มมีแล้วแต่ลาภที่ได้เนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นลาภเรื่องเกี่ยวกับ
โชคลาภหรือการเสี่ยงนะครับหมายความว่าค้าขายดีขึ้นหาเงินได้มากขึ้นแต่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่บ้านก็รถล่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเท่นะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32นะคะเวลา 17:02 นค่ะถามเรื่องของงานเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างจะดีเมื่อไหร่คะดวงนี้เกิดราศีเมษงานยังไม่ดีเลยคุณต้องทำงานหนักมากแล้วก็อาจจะมีการอยู่ที่ไหนไม่ทนเปลี่ยนงานย้ายงานหางานใหม่อยู่เรื่อยๆจนกว่าจะเป็นปี61ตั้งแต่มกราคม61เป็นต้นไปถึงจะดีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะชีวิตคุณต้องทำงานด้วยความหนักใจแล้วก็ไม่พอใจงานที่ทำจนจะพ้นสิ้นปี62คุณจะได้งานที่คุณถูกใจแล้วอยากทำและก้าวหน้าอย่างมากด้วยนะครับการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะมีภาระการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้คุณจะมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างสูงนะครับและมีภาระจะก่อนหนี้เพราะงั้นคุณต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินและรู้จักถนอมเงินให้ดีๆนะครับประหยัดหน่อยมีงั้นปีนี้คุณอาจจะเดือดร้อนเพราะเงินไม่พอใช้ค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างความรักเริ่มมีแต่ไม่มั่นคงนะครับความรักเริ่มมีแต่ยังไม่มีความมั่นคงต้องอดทนในการประคับประคองจนกระทั่งนะครับผ่าน17พฤศจิกายนของปี60ถึงจะเรียกว่าความรักที่มันคงได้ครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่13ตุลาคมปี09ค่ะเวลา 3:05 นาทีนะคะดวงโดยรวมการงานการเงินโชคลาภค่ะดวงโดยรวมเนี่ยดวงนี้เป็นดวงที่มีความน่าเป็นกังวลอยู่เรื่องนึงเป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์นะแล้วมีดาวอุบัติเหตุเต็มไปหมดในเรื่องดวงคนที่มีดาวอุบัติเหตุตรงแบบนี้ต้องระวังอย่าทำงานที่เสี่ยงกับประเภทเครื่องจักรเสี่ยงกับความเป็นอุบัติเหตุหรือแม้แต่อาชีพที่ต้องเสี่ยงชีวิตก็ควรเลี่ยงนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือว่าดวงนี้เป็นพวกเงินหมุนเมื่อชีวิตเหนื่อยการหาเงินแล้ววิ่งหมุนเงินเพียงจะต้องรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินถ้าคุณใช้จ่ายเงินเป็นการหมุนเงินจะทำให้คุณรวยมากแต่ถ้าคุณใช้จ่ายเงินไม่เป็นการหมุนเงินทำให้คุณเกิดภาระทางการเงินคือเก็บไม่อยู่นะครับโชคลาภเริ่มมีตั้งแต่ปีนี้ครับตั้งแต่เดือนนี้สิงหาเป็นต้นมาเนี่ยจะค่อยๆมีเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับแต่ลาภของคุณเป็นลาภเล็กนะครับแต่เป็นลักษณะน้ำซึมบ่อทรายเพียงมันจะค่อยๆซึมนะเก็บออมเดี๋ยวก็มีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่20พฤษภาคมปี12เวลาเที่ยงคืน20นาทีอาชีพเกษตรกรนะคะอยากจะขอถามเรื่องของงานเงินและครอบครัวค่ะดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีมังกรนะคนที่เกิดราศีมังกรว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1เลยนะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเนื่องจากดวงนี้อยู่ในสภาวะเงินรั่วคำว่าเงินรั่วแปลว่าหาเงินไม่ทันใช้และหาเงินไม่พอใช้และมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแล้วก็สถานการณ์ทางการเงินคุณจะดีขึ้นตั้งแต่กันยาปี60เป็นต้นไปค่ะนะครับส่วนตอนนี้จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเพียงตรงนี้ก็พอได้แต่ว่าให้เหลือเนี่ยต้องกันยา60ครับค่ะครอบครัวค่ะครอบครัวนี้ตอนนี้ก็ครอบครัวตอนนี้ไม่ค่อยราบรื่นเพราะมาจากปัญหาการเงินทะเลาะกันบ่อยนะครับระวังนิดนึงอย่าอดทนกันนิดนึงครับและก็สุดท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะ9517ค่ะ95นี่เป็นเลขที่ดีนะครับแปลว่าขยันทำมาหากินแล้วก็วิ่งหาเงินส่วน17เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าจ่ายแหลกแจกสะบัดว้าวนะก็ทำงานแปลว่าขยันหาเงินมาแล้วข้างหลังก็ใช้เยอะคือได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดค่ะนะครับแต่ว่าข้อดีของเลขชุดนี้รวมกันก็คือว่าหาแล้วมีไงแต่ที่จริงมันไม่มีเก็บไงแต่หาแล้วมีใช้ตลอดแต่ไม่มีเก็บเพราะงั้นต้องวางแผนซิกแซกเงินเก็บยังไงเก็บคือเก็บให้มันมีผลประโยชน์หรือหมดแล้วมีรายได้หมดแล้วมีผลประโยชน์ต้องหาวิธีนี้ครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ